นี้เราอยู่หน้าเรือนจำอุทัยธานีครับที่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่เคยมาเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดี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 ครับผมก็เป็นตัวก๊อปปี้ฮะรับงานตามเรือนจำครับที่จับมือถือแขนผมนะฮะผิดนะฮะล็อกแน่สวัสดีครับผมเอสรางโอเคออโตเคนี่คือพี่แอลคนที่พูดถึงเนี่ยเหรอฮะใช่ค่ะผิดจากที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะผมนึกว่าจะแบบบึกๆอ่ะเดี๋ยวผมพาเที่ยวเรือนจำนะฮะลูกเราไปดูช่วงนี้ตกไหมจะได้ประเมินกำลังไว้น่าจะหยุดน่าจะหยุดแล้วค่ะยังไงก็ให้สาวบริสุทธิ์ไปปักตะไคร้หน่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะจัดไปน่าจะเป็นคุณนะฮะไอตูนโอ้สวัสดีครับขนมข้าวเวลาพี่น้องไปโชว์ในเรือนจำอ่ะมันก็จะมีข้อจำกัดคือแบบท่านพี่น้องเอามุกข้างนอกมาเล่าข้างในเรือนจำก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมพี่น้องก็เลยต้องมาหาเรื่องจากในนี้แหละแล้วจริงๆก็คือเอาเรื่องของเราน่ะมาเล่าให้พวกเราฟังแค่นี้เรื่องประมาณนี้เอาของอุ้มชะกันเอาหมาโอ๊ยคนเล่นไม่หมดนุ่มนวลพี่นนท์นุ่มนวลพี่นนท์นุ่มนวลเขาไม่มีอะไรอ่ะเขาสวยจริงแล้วเขาแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโลแกนชะกันเราทำเป็นผู้บัญชาการนะครับตอนแรกเดินลงกระไดมาผมนึกว่าทรงแบบกระบังหน้านางสาวไทยมากๆเลยน้อยคนจะไว้เปิดอย่างนี้มาเนี่ยเดินลงมาคุณดีมากต้องคุยครบไอ้ที่ทำสร้อยอะขออะไรก็มีสร้อยไปเลยวะสวยเก่งรวยเก่งรวยเปล่าไม่รู้ทำสร้อยมีสามคำนี่ขออะไรไม่ได้เลยมันจะมีสวัสดิภาพผมจะเสียดีนะเขาบอกว่าเขาเหมือนเขาถ้าเขาขายความแล้วสวัสดิภาพก็ยังอยู่ดีเขาบอกว่าเรามาแล้วก็ไปแต่เขายังหยุดงานเลยแล้วกูจะเอาอะไรการันมาการันตีเขาวะเนี่ยตอนนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าใสคุณอุดมแต้พาเดชจะบอกรวยดีออกรวยจะปวดรวยอยากปวดรวยให้กูได้ทักทายเขาก่อนWhat?
กูไม่น่าจะได้พูดอะไรแล้ววันนี้ผมอยากจะบอกความในใจนะครับว่าผมมีความดีใจมากที่ได้มาเรือนจำที่มีผบ.สวยที่สุดในประเทศไทยพวกผมไปกันมาหลายจังหวัดแล้วหลายเรือนจำไม่ว่าจะเป็นอยุธยาเชียงใหม่อุบลอุดรขอนแก่นนะครับระยองชลบุรีแต่ว่าผบ.ที่นี่ต้องยอมรับว่าเขาเซ็กซี่จริงๆครับเป็นผบ.ที่มีเรือนจำขนาดกระทัดรัดดูแลกันแบบครอบครัวครับ4ไร่พื้นที่4ไร่ข้างในมีทุกอย่างครบครันสนามฟุตบอลก็มีสนามฟุตบอลรวมอยู่ในสนามตะก้อนะเป็นแห่งแรกในโลกสนามเปตองก็มีแต่ดันเอาไปทำโคกหนองนาซะงั้นจะโยนเปตองลงไปยังไงล่ะทีเนี้ยโยนไปมึงก็ต้องไปงมมันดิเป็นเรือนจำตัวอย่างคือเราอยู่กันแบบพี่น้องนะครับรั้วเตี้ยๆเหมือนแบบบ้านฝรั่งเขาไม่ได้กลัวเราจะหนีเพราะเขารู้ว่าเราอยู่แล้วมีความสุขเรือนจำอุทัยธานีสำคัญกับประเทศชาติมากนะครับถ้าขาดเรือนจำเราไปเนี่ยทั้งประเทศแม่งจะไม่มีไฟแช็กใช้เลยคราวนี้ละมึงจะจุดธูปไหว้พระยังไงมึงจะเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ไม่ได้เพราะมึงไม่มีไฟแช็กจากพวกกูเรือนจำที่นี่เราอยู่กันแบบพี่น้องแล้วก็เท่าเทียมกันผู้หญิงนี่ห้องนึงนี่147อยู่147มีแค่2บล็อกผู้ชายนี่นี่นะแดนชายห้อง1ทับ7นี่174นะมี2บล็อกเหมือนกัน2บล็อกคือห้องอุจระฝ่ายผู้หญิงนี่ก็คือบล็อกนี่ก็อยู่ข้างทีวีก็มีให้เลือกระหว่างมึงจะดูความลับแห่งเอเชียหรือมึงจะดูความลับของอีนี่ก็นั่งเลยมึงส้วมนี่เขาก็นั่งเลยยกมานี่มึงก็แผ่ใส่กันเลยแผ่ใส่กันความลับเอเชียความลับของอีนี่ตรงไหนลึกลับกว่ากันก็ดูกันไปรายการที่นี่ทีวีที่นี่เขาก็เอาใจนะคนจัดโปรแกรมนี่สุดยอดเลยกูอยากรู้ว่าใครซูเปอร์มัมมีใช่ไหม I can see your voice มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดูแบบว่าเขาบอกว่าสารคดีสัตว์ก็มีแต่ที่ไม่เข้าคือโดเรมอนโดเรมอนกูติดมา10กว่าปีกูแก่ขนาดนี้กูก่อคดีมาเยอะแยะเลยกูนี่คือเจ้าพ่อขาใหญ่มึงจัดโดเรมอนมาให้กูดูมึงหยามกูเกินไปละมึงวอนโดนและคนจัดโปรแกรมเนี่ยโดเรมอนไม่เท่าไรพอเห็นเราหือมากๆเรียกร้องเอ้ยมึงจัดโปรแกรมอะไรแม่งจัดซีรีส์พระพุทธเจ้ามาเลยคราวนี้สงบเสงี่ยมเลยสงบเสงี่ยมซีรีส์ธรรมะเองไม่เท่าไหร่นะใครแม่ไม่รู้จัดรายการอาหาร3ทุ่มกว่ามีรายการอาหารมึงเข้าใจไหมชีวิตคนที่อยู่ที่นี่นะกินข้าวเย็นก็คือตอนบ่ายสองบ่ายสองนั่นคือข้าวเย็นแล้วหลังจากนั้นก็ไปนอนรอใช่ไหมแล้วสามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มยังมีใช่ไหมรายการทำอาหารใช่ไหมมาทำเฮี้ยอะไรตอนนั้นมึงกับมึงฆ่ากูเลยดีกว่ามันโหดูแล้วแม่งโคตรทรมานเลยเป็นเรือนจำที่มีระบบอาหารสมบูรณ์ขนมนมเนยโอ้โหขนมปังที่นี่ดังมากครับครับผมขนมก้อนใหญ่ไส้เท่ามดครับครับ
เรือนจำของเรานี่เป็นเรือนจำที่มีเขาเรียกว่านายหรือผู้คุมที่น่ารักมากนะครับนายเราแต่ละคนก็แบบว่ามีคุณลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันไปเอาละโอ้ให้นั่งเลยเอากูก็ต้องนั่งดิเขาสั่งกูนั่งเอาพวกมึงมึงนั่งเลยมึงนั่งสั่งนอนไหมกูจะได้นอนไปเลยนายฝั่งแดนหญิงที่โดดเด่นก็ต้องเป็นนายพัดนายพัดเนี่ยผมไม่เคยเห็นตัวจริงแต่เขาบอกว่าสูงโป่งสูงโป่งนะฮะสูงกว่าลูกโป่งมาหน่อยนึงฮะโป่งออกไปทางด้านข้างมีนายอุไรอีกใช่ไหมอุไรนี่หน้าตรงคนไหนฮะหนูหน้าตาดูใจดีมากเลยแต่จริงๆนี่อยู่เบื้องหลังการสังหารหมู่หลายครั้งนายอุไรนี่มึงรู้ไหมถ้าใครทำความผิดอะไรนะเขาไปสั่งฆ่ายุงเอ้ยแมงวันเอ้ยแมงสาบเอ้ยมึงแอบไปอาบน้ำเนี่ยมึงโดนตบแมงสาบ500ตัวปัญหาคือกูถามว่าเอาแล้วแมงสาบเกิดตบไม่ครบทำยังไงนายอุไรบอกผ่อนชำระได้กูเชื่อเลยมีระบบผ่อนแมงสาบด้วยมีไฟแนนซ์ในนี้ด้วยนายอุไรแล้วจะมีที่นี่จะมีสายผู้ชายจะมีนายไพศาลอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนชื่นชมออกไปข้างนอกแล้วฮะนายไพศาลนี่เป็นสายธรรมะใช่ไหมเอาสวดมนต์กูทำอะไรผิดนิดนึงแอบอาบน้ำนึงจับกูสวดมนต์อีกฮะกะจะให้กูตัดสรุในคุกนี่เลยมึงรู้ไหมนักโทษในเนี้ยชินมาชอนนี่ได้ทุกคนบางคนบอกว่าแทนที่จะจับกูสมให้กูไปกลิ้งกับพื้นซีเมนต์ยังดีกว่านะนายไพศาลอันนี้สายธรรมะนะแต่ถ้าสายลูกทุ่งต้องนายวิเชียนนายวิเชียนมึงถ้ามึงตอนเช้ามึงเปิดเพลงไม่ใช่สายลูกทุ่งดึงปั๊กได้วิเชียนปั๊กหลุดเขาไม่พอใจเลยมึงนี่เขานี่นะไม่รู้ชาติที่แล้วมีปมอะไรกับการทำขวัญนาคถ้ามึงเปิดทศพลหิมพานต์นี่เขาอารมณ์ดีทั้งวันไวพจน์เพชรสุพรรณนี่โอ้แล้วเพลงโปรดเขานะไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยหมอที่นี่ก็โอ้โหเด็ดมากบอกเลยงานดีหมอตูนมึงหมอตูนนี่เป็นเหมือนนางฟ้าประจำเรือนจำหมอตูนเนี่ยใครๆก็ไปต่อรอวันไหนหมอตูนลงนะคิวยาวยาวไปถึงโอ้โหบ่ายเลยมึงบางคนไม่ได้ไปรักษาอะไรนะไปดูหมอตูนไปจำหน้าโดยเฉพาะไอ้โมนั่นไหนไอ้โมมึงนั่งมองหมอจนหมอเขาเขินเลยส่วนหมอเล็กนั้นผมเรียกว่าหมอเทวดาเพราะทุกอย่างรักษาได้ด้วยยาพาราเท่านั้นปวดหัวใช้อะไรปวดท้องปวดหลังไส้เลือดไส้ติ่งเอ็นมะเร็งพาลารักษาทุกโรคนี่มันหมอเทวดาชัดๆไอ้ต้งแอบกระซิบโหพี่ครับไอ้ต้งร้อยวาวอ่ะไอ้ต้งร้อยวาวมากระซิบพี่ครับผมเจ็บไส้เลื่อนผมไปหาหมอเจ็บไส้เลื่อนโอ้โหหมอเล็กจัดยามาให้
ใจพาราคราวนี้ผมดีใจให้กลับมากินอะไรรู้ไหมยาตากระต่ายบินกูเพิ่งรู้ว่าไปไส้เลื่อนกินยากระต่ายบินได้ด้วยกินแล้วไข่มันจะบินฟูขึ้นมาหรือยังไงกูเชื่อเขาเลยนี่ในนี้มีดนตรีมาเล่นบ่อยป่ะฮะนี่คือครั้งแรกเลยเหรอโอ้ครั้งแรกแล้วเราจะปล่อยโอกาสนี้ไปได้ยังไงอะครั้งแรกมาเถอะสนุกกันสนุกกันเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พี่นุชมีข่าวดีพี่นุชไปได้ข่าวมาว่าพวกเราอยู่ในเนี้ยมีไอติมกินด้วยแต่เป็นแบบไอติมวิญญาณกะทิใช่ไหมใช่ป่ะเดี๋ยววันนี้พี่นุชไปสั่งไอติมแมกนัมมาให้คนละแท่ง